ขายได้ขายดีรายการธุรกิจแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปทั่วประเทศเข้ามาต่อยอดธุรกิจภายในเวลา3นาที3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ3นาทีที่จะทำให้สินค้าของคุณมีโอกาสได้ขึ้นเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศกับการพรีเซนต์สินค้าต่อหน้าตัวแทนโมเดิร์นเทรดระดับประเทศที่พวกเขาจะมารวมตัวกันในเวทีเดียวพรีเซนต์ครั้งนี้จะพลิกธุรกิจของคุณให้กลายเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ขายได้ขายดีกับโอกาสในการวางสินค้าบนเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศและพบกับพิธีกรคู่รักแห่งวงการบันเทิงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขและนักแสดงมากฝีมือแมนการินสตายุและเกลระดาเข้าทั้งคู่คือผู้ที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจกับเวลา3นาทีที่มีค่าสำหรับเหล่าผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าของไทยทุกประเภทจากทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามาเพิ่มช่องทางในการขายรวมไปถึงขึ้นแท่นเป็น The Best Seller ครับกับการรวมตัวสุดยอดร้านค้าโมเดิร์นเทรดระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาไว้ที่นี่เพื่อคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดขึ้นไปวางบนเชลฟ์ทั่วประเทศเลยค่ะตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เห็นการนำเสนอขายงานจากผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราถึง2สินค้าครับต่อหน้าคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับคณะกรรมการตัวแทนจากโมเดิร์นเทรดทั้ง3ท่านและดารารับเชิญผู้เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตาของผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้คือโคสิทธิ์เดชาจันทนามฝ่ายขายพื้นที่และผู้เช่าสัมพันธ์บริษัทพาราไดซ์พาร์คจำกัดศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyday Happiness เนรมิตความสุขทุกมิติยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านกรุงเทพตะวันออกด้วยพื้นที่กว่า 290,000 ตารางเมตรสามารถรองรับลูกค้าได้กว่า20ล้านคนต่อปีรมิดารัตเซลมณีเสถียรกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกการันตีด้วยมูลค่าธุรกิจกว่าหมื่นล้านบาทอภิชาติอรัญเวทผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท A&J Beauty Product หรือเจเล้งผู้นำธุรกิจสินค้านำเข้ามามากกว่า30ปีจำหน่ายสินค้ากว่า 100,000 รายการอิ่มอิ่มเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้นักแสดงสาวอารมณ์ดีขาชิมขาช็อปที่มีหลักเกณฑ์การเลือกซื้อสินค้าอย่างเฉียบคมเหมาะสมกับตำแหน่งตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาคัดเลือกสินค้าขึ้นเชลฟ์ในวันนี้ผมว่าเรามาพูดคุยกับคณะกรรมการก่อนว่าเขามีเกณฑ์ในการเลือกสินค้าเข้าเชลฟ์ยังไงบ้างครับถามก่อนเลยค่ะเกณฑ์ยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะเกณฑ์ก็คล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าอยากจะเน้นของที่มันมีความแปลกมีความแตกต่างถ้ามันอาจจะไม่ได้จับใจคนแบบแมสแต่อย่างน้อยให้มันมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็พอคุยกันได้ค่ะค่ะทางเจเล้งล่ะคะก็ยังต้องการสินค้าที่เป็นกระแสนะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับออริจินอลนะครับสินค้าที่เป็นออริจินอลเท่านั้นครับผมค่ะทางพาราไดซ์ล่ะคะเราต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าจริงๆนะครับวันนี้ก็อยากจะเห็นอะไรที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ลึกๆแล้วอยากจะได้สินค้าที่กลับสู่ธรรมชาติบ้างกลุ่มพวกออร์แกนิกอะไรประมาณนี้อยากจะอุ้มสินค้าเหล่านี้ไปฝากลูกค้าอุ้มแบบประคองประคองเลยครับก่อนไปพบกับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเรานะครับผมว่าเราไปเจอกับตัวแทนผู้บริโภคครับที่จะมาช่วยตัดสินว่าจะเลือกหรือไม่เลือกสินค้าเข้าเชลฟ์ครับผมไม่เสียเวลาดีกว่าครับไปพบกับคุณนิ่มอิ่มเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ครับใจมากที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะขยี้เรื่องสินค้าให้แบบเต็มที่เลยค่ะขยี้เรื่องอะไรบ้างคะวันนี้ผงซักฟอกแห่บ้าบอผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเวลามารายการนี้ทีไรนะเขาจะมีของแบบเก๋ๆของคุณภาพมาเยอะแยะมากมายเราไปดูเกณฑ์ดีกว่าครับว่าเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับเกณฑ์การตัดสินผู้เข้าชิงเชลฟ์มีเวลา3นาทีในการเสนอขายสินค้าให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านและดารารับเชิญเมื่อหมดเวลาผู้เข้าชิงเชลฟ์มีโอกาสในการตอบคำถามของคณะกรรมการและดารารับเชิญตัวแทนของผู้บริโภคหากได้รับความสนใจให้เข้าเชลฟ์คณะกรรมการและดารารับเชิญจะกดแสงให้ส่องไปยังสินค้าที่วางบนเชลฟ์หากไม่มีแสงจากคณะกรรมการท่านใดเลยจะถือว่าสินค้านั้นไม่ได้รับการเข้าเชลฟ์ครับ
และนี่ก็คือเกณฑ์ในการตัดสินของเรานะครับคณะกรรมการครับย้ำเลยนะครับมีเวลา3นาทีในการพิจารณาสินค้าให้รอบด้านครับเมื่อผู้เข้าชิงเชลของเราเนี่ยพรีเซนต์จบจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้ครับแต่เพื่อเป็นการเตรียมตัวครับไปดูไฮไลท์ก่อนดีกว่าครับมินดาราผลิตภัณฑ์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยสารสกัดจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ปราศจากสารเคมีดีต่อสุขภาพหนังศีรษะอลังการเซรามิกเซรามิกดีไซน์เก๋พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกระจายความหอมได้โอ้โหนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับก็คือเป็นสินค้า2สินค้าที่น่าสนใจมากดูจากแค่รูปภาพแค่นี้เนี่ยยังดูแบบโอ้โหดูแบบอินเตอร์ดูเท่มากเลยผู้บริโภคว่าไงคะอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะจะได้ดูแบบข้างนอกแล้วอุ๊ยน่าสนใจนะคะแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างครับรอดูใช่มั้ยพี่รอดูค่ะคณะกรรมการครับตอบโจทย์นะตอบโจทย์เพื่อนกรรมการผมคนนึงนะเพิ่งบ่นเมื่อกี้ว่าอยากได้ของใช่มั้ยคะเพิ่งบ่นเมื่อกี้ว่าผมบางใช่โอเคนะดูน่าสนใจเดี๋ยวต้องขอดูก่อนว่าเอ๊ะกำลังการผลิตจะเป็นยังไงถ้าเกิดมาได้ขึ้นเชลฟ์แล้วจะทำทันหรือเปล่าราคาฟังรู้เรื่องมั้ยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องขอดูสรรพคุณนิดนึงข้าวนี่มันมีประโยชน์ได้ถึงหัวจะทานจริงๆจริงๆเลยคือเราก็อิงจากน้องอิมนะผู้บริโภคนะครับคือวันนี้ต้องดูว่าสินค้าสองบุคลิกเนี่ยแต่ว่าเขามาเหมือนพี่น้องกันนะคือมันอยู่ในบ้านเราได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ความที่เห็นเบื้องต้นนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้พรีเซนต์เลยนะครับยังมีการแบบโอ้พูดถึงแบบสินค้ากันอย่างเมามันเลยนะครับผมว่าช่วงหน้าต้องสนุกสนานแน่นอนครับใช่ค่ะเพราะสินค้าตัวแรกของเรานะคะนี่เลยค่ะตอบโจทย์ทางพลาดายเลยนะคะบอกว่าอยากได้สินค้าออร์แกนิกใช่ไหมคะมาเลยค่ะแต่ว่าเป็นออร์แกนิกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมจะชมช่วงหน้าเลยค่ะแต่เราเจอมาเยอะนะคะว่าเวลาที่ทำรีเสิร์ชแล้วเนี่ยเขาตอบว่าซื้อแต่พอถึงเวลาเราเอามาขายเขาไม่ซื้อเจอเยอะมากคือตอนนี้น้องอิมกำลังมีประเด็นในเรื่องของกลิ่นหอมไหมครับเป็นไงบ้างลองดูมากเลยลองครับลองกลับเข้าสู่ The Best Seller ขายได้ขายดีครับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราท่านแรกนะครับก็มีความพร้อมมากแล้วครับตอนนี้รออยู่แล้วครับใช่ค่ะสินค้าตัวแรกของเรานะคะอย่างที่เกลบอกไปค่ะว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมนะคะซึ่งสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมหลุดร่วงเนี่ยต้องใช้เลยนะคะเพราะผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยไม่มีสารเคมีเลยค่ะแต่อยากรู้ว่าทำจากอะไรรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะผมเอ็มพลิดลอัครสิทธิฮิรันนะครับเจ้าของแบรนด์มินดาราออร์แกนิกครับก็เกิดจากเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นตัดสินใจเข้าไปบวชคือระหว่างที่บิณฑบาตทุกๆเช้าทุกๆเช้าเนี่ยครับผมก็จะเห็นแปลงทุ่งนาชาวบ้านที่มาใส่บาตรเราทุกวันนะครับก็เป็นชาวนาแต่จากการที่เราได้พูดคุยหรือสัมผัสก็รู้สึกว่าทำไมเกษตรกรไทยหรือชาวนาครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยังไม่ดีพอครับพอสื่อออกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มว่าเราอยากช่วยชาวนาอยากเอาข้าวมาพัฒนาทำอะไรก็ได้โชคดีที่ผมมีโอกาสได้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ลานีสุรการกุลนะครับท่านเป็นนักวิจัยข้าวก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราอยากทำจุดเด่นที่เป็นในแบรนด์มินดาราหนึ่งคือเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมโดยที่ปราศจากสารเคมีอย่างแท้จริงเราใช้วิธีการสกัดสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียจากใบสะระแหน่เราใช้เทคนิคการหมักแบบไวน์ในการคงความเป็นเซลล์ธรรมชาติในข้าวเราใช้วิธีสกัดเจลาตินจากพืชที่ใช้ทำเจลาตินในอาหารนะครับเอามาเป็นเบสเนื้อครีมผลิตภัณฑ์เราหลังจากเราปรุงเสร็จแล้วเราเอาไปผ่านการพาสเจอร์ไลซ์แบบอาหารคิดว่าในอนาคตทุกคนจะต้องเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีอย่างแท้จริงแล้วผมคิดว่าแบรนด์มินดาราผู้บริโภคทุกคนต้องการครับแพ็คเกจจิ้งก็สวยนะครับแล้วก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายหลายคนก็ต้องการด้วยเรื่องผมร่วงอะไรพวกนี้นะครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราก็พร้อมแล้วครับขอต้อนรับคุณเอ็มพระฤทธิ์ดลเจ้าของธุรกิจลดการหลุดร่วงของเส้นผมมินดาราครับพร้อม
มีความพร้อมแค่ไหนครับวันนี้มีความพร้อมเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพร้อมครับประจำที่เลยครับขอบคุณครับคุณเอมมีเวลา3นาทีในการพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการนะครับใช้3นาทีนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าเป็น3นาทีที่จะพลิกธุรกิจของคุณและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เป็นเดอะเบสเซลเลอร์ครับถ้าพร้อมสายันจับเวลามาครับเริ่มครับครับผมสวัสดีครับผมเอ็มพลิดลอัครสิทธิหิรันนะครับก่อนอื่นผมต้องแนะนำก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำมาจากข้าวออร์แกนิกทุ่งกุลาร้องไห้นะครับที่ผ่านการจด GI จากยุโรปแล้วแล้วก็ผ่านการปลูกแบบออร์แกนิกได้เซอร์ติฟิเคทไอฟมนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่จุดเด่นที่เป็นจุดแข็งแรงของแบรนด์เลยก็คือ1คือเรานำข้าวมาสกัดเองเรามีเทคนิคการสกัดอันเป็นเอกลักษณ์ของเราคือเราใช้ยีสต์มาย่อยเราเอานำข้าวหอมลีทุ่งกุลาร้องไห้ไปบดในอุณหภูมิ60องศาแล้วใช้ยีสต์มาย่อยอีก20วันเราต้องการดึงเซลล์ธรรมชาติจากข้าวที่มีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมรากผมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูรากผมนะครับแล้วก็เทคนิคหลักที่เรานำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์แล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆคือจะหาแบรนด์ที่แบบใช้เทคนิคนี้ไม่ค่อยมีคือเราใช้เทคนิคในอาหารในผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดคืออย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวครีมบำรุงผิวหน้าที่ทำมาจากข้าวเบรดทั่วไปผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเนี่ยจะใช้เบรดครีมที่เป็นเคมีคอลแต่ของเราใช้เทคนิคการสกัดเจลาตินแป้งจากพืชที่ใช้ทำเจลาตินในอาหารนะครับมาใช้ในผลิตภัณฑ์หรือประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้สารฟองที่เป็นโฟมล้างหน้าหรือแชมพูต้องใช้ซัพแพคแดนที่เป็นสารฟองใช่ไหมครับของเราสกัดฟองธรรมชาติจากใบหมี่อย่างตัวผลิตภัณฑ์ที่หยุดผมร่วงเราต้องการคงความเป็นเซลล์ธรรมชาติในข้าวแล้วก็เซลล์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพรไทยนะครับเราเอาทุกอย่างไปหมักโดยใช้เทคนิคการหมักแบบไวน์และท้ายที่สุดละผลิตภัณฑ์เราอยากต้องการคงความมีชีวิตของมันเราไม่ต้องการใส่สารกันเสียเราเลยใช้วิธีสกัดสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียจากใบสะระแหน่เป็นสารกันเสียธรรมชาติใส่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เราไปผ่านการพาสเจอไรซ์แบบอาหารเราจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับแล้วจากทุกวันนี้นะครับผมมองว่าลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคทั่วไปหรือคนทั่วไปส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนเมืองนะครับมีชีวิตแบบดิจิตอลไลฟ์ชอบความสะดวกสบายแต่ท้ายที่สุดทุกคนโหยหาธรรมชาติต้องการดึงธรรมชาติเข้ากลับมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเลยนำเสนอธรรมชาติในรูปแบบของมินดารานะครับให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนเพื่อการฟื้นฟูร่างกายเพื่อความฟื้นฟูผิวหน้าแล้วก็จากการทำงานทั้งหมดของเรากว่าที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะกรรมการเห็นเราผ่านการทำรีเสิร์ชมากว่า8เดือนคือออกทำรีเสิร์ชกับกลุ่มลูกค้าทั้งที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เราไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เราผู้ชายผู้หญิงครับเพศเขาวัยเพื่อดึงความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในใจลูกค้าลึกๆออกมาเราก็เอาความต้องการที่เป็นดาต้าเบสที่เราได้สัมภาษณ์ลูกค้ามาแล้วออกมาผ่านมาสู่กระบวนการการกรุ๊ปปิ้งแล้วก็ออกมาเป็นดีไซน์เป็นออกมาเป็นทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของมินดาราทั้งหมดครับก็เราก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆครับขอบคุณครับเวลาพอดี3นาทีเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปถามจากในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะพี่อิมว่าไงคะคือพอฟังปุ๊บเนี่ยจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอิมตอนแรกอิมคิดว่าสวยเท่านั้นนะแพ็กเกจดูแบบดูเก๋ดูแบบเป็นผลิตภัณฑ์แบบดูอินเตอร์อ่ะแต่พอได้ฟังเนื้อเรื่องและเรื่องราวอ่ะครับเฮ้ยมันมีคุณค่ามากเลยอ่ะแล้วหนูชอบเกี่ยวกับตรงที่ว่าพี่ไม่ได้รวยคนเดียวพี่ให้เกษตรกรรวยด้วยกันอะไรเงี้ยคือเวลาทำงานหรือทำผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยอิมชอบมองหนึ่งเกษตรกรบ้านเราเป็นเกษตรกรอย่างที่พี่ก็พูดถูกว่าทำไมชาวนาถึงไม่มีตังค์ซึ่งเมืองนอกโคตรรวยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่มาทำผลิตภัณฑ์นี้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากแต่หนูไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไงราคายังไงครับก็ถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์หยุดผมร่วงออร์แกนิกนะครับก็ราคาอยู่ที่980บาทหน้า1,190ครับสูงไปนิดนึงอีกแล้วว่า คืออะไรที่หนูรู้สึกว่าถ้าราคาหลักพันอ้าปากมันคือแบรนด์ชั้นนำที่แบบกระจายทั่วประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าของคนไทยเนี่ยหนูคิดว่าถ้ามันต่างกับพันเนี่ยการจับจ่ายในการซื้อใช้อ่ะหนูว่ามันขายง่ายกว่าเราไปถามคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าค่ะพาได้ว่ายังไงคะคุณเอมครับครับผมคุณบอกว่าคุณทำรีเสิร์ช8เดือนเนาะกลุ่มที่รีเสิร์ชเป็นใครฮะเพศที่1ที่2ที่3เป็นหญิงเป็นชายอ๋อกลุ่มที่ทำรีเสิร์ชตอนนั้นเราแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนคือ1ครึ่งแรกจะเป็นไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาแล้วอีกครึ่งนึงไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
และในครึ่งนึงแบ่งกันแล้วเราก็คละอายุก็คือเป็นผู้ชายผู้หญิงท้ายสุดผมค้นพบว่าไม่ว่าจะทุกคนต่างกันด้วยไม่ว่าจะเด็กอายุ25หรือผู้ใหญ่อายุ45ทุกคนโหยหาธรรมชาติหมดทุกคนต้องการสิ่งที่เอาเข้าตัวเองคือเป็นธรรมชาติแต่เราเจอมาเยอะนะคะว่าเวลาที่ทำรีเสิร์ชแล้วเนี่ยเขาตอบว่าซื้อแต่พอถึงเวลาเราเอามาขายเขาไม่ซื้อเจอเยอะมากคำถามต่อมาคือในเมื่อเราบอกว่าข้าวที่ทุ่งกุลามันดีนะคะมันมีไอ้นู่นไอ้นี่เมื่อสักครู่เห็นในสไลด์ว่ามีวิตามิน B5 ไปรักษารากผมได้มีงานวิจัยอะไรที่มันจะเป็นตัวมาบ่งบอกไหมคะว่าก่อนใช้กับหลังใช้ผลที่ได้รับมันเป็นยังไงจริงๆเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเป็นงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.ลานีท่านเป็นนักวิจัยข้าวท่านเอาข้าวมาบดในอุณหภูมิ60องศาแล้วใช้ยีสต์อะไรใช่ทีเนี้ยตอนที่ท่านได้วิตามิน B5 ตอนนั้นท่านไม่รู้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ท่านนึกถึงภูมิปัญญาสมัยโบราณว่าคนโบราณเอาน้ำซาวข้าวมาสระผมท่านก็เลยลองเอาวันนี้ไปหยอดที่หนังศีรษะแล้วก็ดึงเส้นผมออกมาสแกนดูทุกวันแล้วเขาก็ค้นพบความเปลี่ยนแปลงว่าไอ้รากผมที่เป็นก้อนกลมๆอยู่ที่รากผมครับปกติที่ผมเราร่วงคือรากผมมันแตกมันก็หลุดออกมาจากต่อมไขมันแค่นั้นเองแต่พอเซลล์จากข้าวเนี่ยครับมันเข้าไปซึมไปที่รากผมมันกลายเป็นเข้าไปเกาะเป็นก้อนกระดุมอยู่ที่รากผมแล้วก็พอสแกนไปเรื่อยๆทุกวันพบว่ารากผมที่มันแตกมันค่อยๆอ้วนขึ้นอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่าท่านเลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะไปผสมกับพืชสมุนไพรตัวอื่นแล้วทำผลิตภัณฑ์ช่วยหลุดการหลุดร่วงของเส้นผมได้หอมไหมครับเป็นไงบ้างลองดูมากเลยลองครับลองดูคือตอนนี้น้องอิมกำลังมีประเด็นในเรื่องของกลิ่นแต่พี่กลับไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าพอคำว่าออร์แกนิกไร้สารเคมีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้เติมน้ำหอมใช่เราไม่ได้แต่งคุณเอมครับใบสะระแหน่ช่วยกันเสียถูกไหมใส่กลิ่นเข้าไปหน่อยไหมครับจะได้เป็นนิ้วไหมครับมีอายุไหมครับเชลไลผมอันนี้ต้องบอกเลยเราก็บอกข้อจำกัดนะจุดอ่อนของเราคือเชลไลเราก็จะสั้นกว่าผลิตสั้นกว่าคือเท่าไหร่คือของผมมาอยู่ได้1ปี1ปีเปิดขวดไม่เปิดขวดก็1ปี1ปีครับคือ1ปีเนี่ยถ้าเป็นเราอ่ะเป็นคนประหยัดพอสมควรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะน่าจะจริงจริงจริงถ้าใช้ทุกคืนใช้3เดือนก็หมดได้ประมาณ2เดือน2เดือนเช้าเย็นเช้าเย็นนี้สำหรับไม่ใช้กลางคืนอย่างเดียวสำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยใช้ได้ประมาณ2เดือนครับการตลาดอะไรบ้างในมือตอนนี้ตอนนี้ก็คือมี LINE ad นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ขอคำถามสุดท้ายกำลังการผลิตเป็นยังไงคะตอนนี้กำลังการผลิตไม่ต้องห่วงแล้วก็เรามี contract farming กับข้าวที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เราควบคุมการผลิตโดยรองศาสตราจารย์ดร.ลานีกำลังการผลิตเราได้ 5,000 ขวดต่อเดือนแน่นอนใช่ครับครับมีนิดเดียว2คำถามสั้นๆเลยนะครับก็ที่ Discovery นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ใช่มั้ยครับยังอยู่ครับเป็นยังไงเป็นป๊อปอัพหรือว่าเป็นช็อปหรือว่าเป็นชีเป็นคอร์เนอร์เป็นกึ่งคอร์เนอร์เล็กๆที่คืออันนี้เป็นพื้นที่ที่ห้างให้เนาะคณะกรรมการมีอะไรถามเพิ่มเติมมั้ยครับไม่มีแล้วถ้าไม่มีนะครับท่านคุณเอมเนี่ยได้พูดคุยกับพักมาอีกสักนิดนึงครับเชิญครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับก็ที่ให้โอกาสผมแล้วก็ให้เกียรติผมเป็นอย่างมากที่ได้มาออกรายการนะครับก็รู้สึกแค่การได้มาพูดคุยหรือมารู้จักผมรู้สึกว่าอันนี้คือคุ้มค่าแล้วดีครับดีครับครับขอบคุณครับโชคดีครับเอาละครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วว่าธุรกิจของคุณเอ็มนะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่ถ้ามีโอกาสเข้าไปอยู่ได้นะครับจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดรวมไปถึงมีโอกาสได้เข้าเชลด้วยถ้าคณะกรรมการของเรานะครับกดปุ่มไฟให้เพียงแค่หนึ่งท่านสินค้าของคุณเอ็มจะมีโอกาสต่อยอดและพัฒนารวมไปถึงได้เข้าอยู่ในเชลนะครับจากทั่วประเทศเลยมาถามตัวแทนผู้บริโภคครับถ้าสินค้านี่อยู่บนเชลค่ะคุณอิมจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าพร้อมมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับไหนบอกว่าเลือกที่หน้าตานั่นน่ะสิก็คือพี่เขาโอเคหมดเลยนะอิมชอบไอเดียค่ะแต่ว่าอิมไม่ชอบกลิ่นจริงๆไงอิมเป็นผู้หญิงอะแล้วสมมติไปคุยกันพี่ข้าวสุดดีค่ะทำไมหัวเหม็นอะใช้น้ำหมักอย่ามาโกหกผมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกนิดนึงนะเราชอบผลิตภัณฑ์ไอเดียที่ตัวเองคิดมากเลยแล้วอิมรู้สึกว่าดีมากๆเลยแ
มันไม่มีภาษาไทยเลยไม่รู้พี่เขาจับกลุ่มหายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราทำคู่มือภาษาไทยอยู่ในกล่องใช่ใช่แต่ว่าอิมต้องเป็นแบรนด์ดังจริงถึงจะรู้ว่าอันนี้ทำสำหรับผมอันนี้สำหรับหน้าเพราะมันคล้ายกันหมดเลยอ่ะอิมต้องเข้ามาดูว่าอันนี้ผมหรือหน้าแล้วมันคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติอะ hair loss treatment serum แล้วก็อีกนิดนึงราคาสูงมากเพราะตอนเนี้ยผลิตภัณฑ์ใบหน้าเกี่ยวกับครีมเนี่ยนะ1วันเนี่ยมากกว่า80แบรนด์นะรวมถึงพิตตี้ดารงดารากับผลิตชาวบ้านกับผลิตเพราะฉะนั้นพี่ต้องราคาต้องให้ผู้บริโภคอย่างหนูอ่ะสามารถหยิบซื้อได้ด้วยเพราะว่าอันนี้หนูถือว่ามันสูงมากนะ1,000กว่ามันเท่ากับแบรนด์ชั้นนำที่เขาโฆษณาแบบเปี้ยงๆเงืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นในส่วนของผู้บริโภคครับแต่ว่าสินค้าจะได้ไปอยู่บนเชลฟ์หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับเอาสิครับคุณผู้ชมแม้จะได้รับคำชมเรื่องไอเดียแต่ด้วยเรื่องราคาและกลิ่นที่ยังไม่ถูกใจตัวแทนผู้บริโภคของเราจึงไม่เลือกมินดาราแบบนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านจะว่าอย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้าครับทำยังไงให้คนรู้จักแล้วก็ต้องหาวิธีการพรีเซนต์ที่ทำให้รู้ว่าอย่าไปกังวลเรื่องกลิ่นเหมือนกินยามันต้องขมอ่ะมันไม่มีสารเคมีมันก็ไม่มีน้ำหอมมันจะเอาอะไรอ่ะคือแบรนด์ชั้นนำที่แบบกระจายทั่วประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าของคนไทยเนี่ยหนูคิดว่าถ้ามันต่างกับพันเนี่ยการจับจ่ายหรือการซื้อใช้อ่ะหนูว่ามันขายง่ายกว่าแต่เราเจอมาเยอะนะคะว่าเวลาที่ทำรีเสิร์ชแล้วเนี่ยเขาตอบว่าซื้อแต่พอถึงเวลาเราเอามาขายเขาไม่ซื้อเจอเยอะมากคือตอนนี้น้องอิมกำลังมีประเด็นในเรื่องของกลิ่นหอมไหมครับเป็นไงบ้างลองมากเลยลองครับลองดูผลิตภัณฑ์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมมินดารายังไม่สามารถเอาชนะใจคุณอิมตัวแทนผู้บริโภคของเราได้แต่คณะกรรมการจะเปิดโอกาสขึ้นเชลฟ์ให้กับมินดาราหรือไม่มาลุ้นกันต่อเลยครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับเลือกสินค้าหมดเลยนะครับรู้สึกไงบ้างครับคณะกรรมการเลือกสามท่านก็รู้สึกดีใจจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากๆนะครับที่แบบทางพี่โก้พี่เป็กกี้ทางพี่เบิ้ลให้เกียรติอันนี้คือรู้สึกว่าผมได้รับเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสนะครับก็ขอบคุณมากครับครับเอาละครับเรามาถามความเห็นของแต่ละท่านว่าทำไมข้อแรกคือ1ข้าวไทยนะคะแล้วก็มีการทำงานวิจัยต่างๆเพียงแต่ว่าแพ็คเกจจิ้งเนี่ยไม่ต้องวิจารณ์ละเพราะเขาได้รับรางวัลดีไซน์เอ็กเซลเลนต์นะคะแล้วก็ด้วยของภาษาเนี่ยโอเคเลยเพราะว่ามันพร้อมทำให้ดูเหมือนกับว่าแบรนด์ไทยนานๆจะเห็นคนไทยทำแพ็กเกจจิ้งที่ดูอินเตอร์แต่โดยความที่ตัวพี่เองทำสินค้าพวกนี้อยู่เรารู้ว่าเวลาที่แรปแล้วโดยอย.ยังไงก็ต้องมีภาษาไทยกำกับเพียงแต่ว่าตอนแกะมาดิสเพลย์เนี่ยไอภาษาไทยมันถูกแกะออกไปแล้วนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเหลืออย่างเดียวก็แค่ว่าทำยังไงให้คนรู้จักแล้วก็ในตัวของคุณเอ็มเองเนี่ยต้องหาวิธีการพรีเซนต์ที่ทำให้รู้ว่าอย่าไปกังวลเรื่องกลิ่นกลายเป็นเรื่องรองเพราะว่าการที่เราต้องการให้รากผมแข็งแรงเนี่ยเหมือนกินยามันต้องขมมันไม่มีสารเคมีมันก็ไม่มีน้ำหอมมันจะเอาอะไรอ่ะนี่ก็ถือว่าเหม็นน้อยแล้วแต่ถ้าวันหลังเราเติมความเป็นสารแหน่ได้เติมใบเตยได้แล้วไม่ทำให้ข้างในมันเปลี่ยนนะคะสเตย์แล้วเหมือนเดิมมันก็น่าจะช่วยได้ก็เลยมองว่าน่าจะให้โอกาสนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางเลือกของเพนพอยต์ของคนส่วนใหญ่ตอนนี้คือผมร่วงแล้วโปรวิตามิน B5 ที่เราเห็นในแชมพูต่างๆมันมาจากเคมีอันนี้มันมาจากข้าวอันนี้น่าสนใจค่ะขอบคุณมากครับเจเล้งเหรอคะคือเนื่องจากทางร้านเจเล้งเรามีผลิตภัณฑ์เรื่องบำรุงเส้นผมอยู่เยอะมากอยู่แล้วนะฮะเราที่เราเลือกไปก็คือให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคของทางร้านเจเล้ง
ถ้าคุณมีสื่อในมือพร้อมซึ่งตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าคุณมีขายที่ร้านแล้วนะครับราคาพร้อมที่จะคุยกันในเรื่องของ GP อะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันห่วง GP ตลอดเวลาได้ค่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตนะครับเรื่อง GP ถูกไหมครับค่ะค่ะคาร์ไดส์คาร์ไดส์มา GP อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าตายละคุณอาจจะตายฉันสองคนขายกับคุณตายละติ๊กไปหาขายให้พี่เขาเลยดีไหมคืออย่างนี้ประเด็นคือที่พี่ก็กดวันนี้ก็ไม่ได้คุณเด็มไม่ได้มาแบบเต็ม 100% นะครับแต่ส่วนตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับอย่างเหมือนที่พิมบอกแหละก็บางคนเขาก็จะติดคือผู้หญิงที่เขาต้องสังคมบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเกรงเรื่องกลิ่นพอสมควรแต่ว่าคุณเบกกี้ได้นำมาละคือสะระแหน่หรืออะไรก็ได้ที่ใบเตยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นออร์แกนิกแต่กลิ่นไม่ได้เป็นปัญหาลองพัฒนาสูตรดูนะครับอาจจะได้ร่วมงานกันเนาะยินดีครับขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะครับกับคุณเอ็มนะครับที่คณะกรรมการทุกคนก็เลือกด้วยแล้วก็รอดูในวันที่สินค้าเนี่ยกระจายทั่วประเทศแล้วก็อาจจะไปสู่ชาวโลกได้นะครับเพราะสินค้าของไทยแบบนี้เนี่ยก็หาอินเตอร์แบบนี้ยากเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับฟังผลการตัดสินครั้งแรกน้องอิ่มก็ไม่กดไฟให้เราก็พอผลออกมาว่าคณะกรรมการทั้ง3คนกดไฟให้เราก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากๆนะครับผู้ประกอบการหรือเพื่อนๆทุกคนขันจริงเลยที่ผมมองเห็นคือเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายครับก็อันนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่ารู้เลยว่าการที่จะได้เข้าหาแต่ละห้างหรือแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันเหมือนกันทุกคนก็มีฝันเหมือนผมก็อยากให้ทุกคนกล้าที่จะทำมันแค่นั้นเองครับสินค้าชิ้นแรกจบไปแล้วนะคะสินค้าตัวต่อไปก็มารอแล้วค่ะสินค้าตัวนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเซรามิกแต่ว่ามาในรูปแบบของน้ำหอมปกติแล้วเนี่ยเราเห็นเซรามิกเอาไว้ตกแต่งใช่ไหมคะพี่แนนแต่ว่านี่มาในรูปแบบของน้ำหอมค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเราไปรับชมวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะชื่อนภิสิทธิ์นะครับวิลล่าลาหกุลครับก็แบรนด์ของผมชื่อแบรนด์อลังการเซรามิกครับผมเองเรียนจบทางด้านเซรามิกมาก็เลยคิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไรที่เป็นเซรามิกออกมาต่อยอดออกมาจากเซรามิกมีผู้ใหญ่ที่รู้จักกันที่เขาทำน้ำหอมทำอะไรอยู่ก็เลยลองปรึกษาก็เลยออกมาเป็นเซรามิกกระจายกลิ่นหอมเป็นที่แขวนในรถตู้เสื้อผ้าหรือว่าตามห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก้านน้ำหอมที่เขาจะทำหน้าที่คือการดูดน้ำหอมขึ้นมาเหมือนลักษณะเหมือนก้านไม้ทั่วๆไปที่เขาใช้ดูดน้ำหอมกันแต่ว่าของเราจะดีกว่าตรงที่คือของเราอายุการใช้งานเรานานเรามีรูปทรงมีรูปแบบที่ไม่ใช่แข็งเหมือนก้านไม้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับออกแบบแล้วก็ขึ้นรูปเองทั้งหมดเลยขึ้นรูปทำพิมพ์เองทุกอย่างตัวเนื้อดินที่ตัวเป็นตัวดูดเซรามิกครับเรามีสูตรของเราเองมีวิธีการผลิตอะไรที่มันเป็นสูตรลับของเราเองซึ่งจะเก็บน้ำหอมดูดน้ำหอมได้ดีดูดได้นานลายแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเลยงานเซรามิกของผมนะครับมีรูปแบบที่หลากหลายมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครยังไงผมฝากคณะกรรมการไว้ด้วยนะครับคณะกรรมการเห็นงานของผมแล้วจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับโอ้โหสวยเก๋เหมือนที่เกลบอกเลยนะครับสามารถเอาไปประดับบ้านนะครับรวมไปถึงสร้างบรรยากาศให้สดชื่นในบ้านได้ด้วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสินค้าตัวต่อไปก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้าครับใน The Best Seller ขายได้ขายดีครับมันอมน้ำหอมได้ยังไงหนูงงมากเลยเซรามิกทุกทีมันไม่อมน้ำหอมไม่ใช่หรอสินค้าบริโภคเนี่ยต้องเตรียมไว้เลย 55% คุณต้องไปทำการบ้านตรงนี้มาใหม่ตัวของจะซื้อเองเนี่ยบางแบรนด์บางที่เขาว้าวกับสินค้าแต่บางทีก็อาจจะไม่ว้าวกับเอาไปแล้วเหนื่อยเขาต้องไปส่งต่อเยอะแยะมากมายเขาเหนื่อยกลับมา
าลุ้นกันต่อครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้สตูของเราเนี่ยหอมมากฟุ้งเลยนะครับและตอนนี้ผู้เข้าชิงเชลของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปพบกับคุณแบงค์ณภิสิทธิ์เจ้าของธุรกิจเซรามิกกระจายความหอมอลังการเซรามิกครับวันนี้คุณแบงค์มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับมากครับพร้อมมากใช่ไหมครับนั้นประจำที่เลยครับคุณแบงค์มีเวลา3นาทีนะครับใช้3นาทีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะเป็น3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณและเป็น3นาทีที่จะพลิกธุรกิจของคุณให้เป็น The Best Seller ได้นะครับถ้าพร้อมสัญญาณจับเวลามาครับเริ่มครับครับสินค้าของผมนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้นะครับเมื่อก่อนผมได้ทำเป็นงานแนวที่เป็นงานรับออเดอร์หรือจะเป็นงานตามที่ลูกค้าสั่งแล้วแต่แบบนะครับแล้วผมก็เลยได้คิดขึ้นมาทีนึงว่าผมจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มันจะต้องเป็นตัวแบรนด์ที่มันเป็นต่อยอดออกมาจากเซรามิกที่ผมทำอยู่ผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าผมจะต้องทำอะไรและอยู่วันนึงผมก็เลยคิดออกมาเป็นตัวนี้ครับว่าเป็นเซรามิกดิฟฟิวเซอร์คือผมจะแบ่งเป็น2รูปแบบของตัวเซรามิกนะครับคือรูปแบบแรกอะครับจะเป็นเซรามิกคือเป็นการดูดน้ำหอมขึ้นมาของก้านเซรามิกดูดขึ้นมาแล้วกระจายกลิ่นหอมกับอีกชิ้นหนึ่งที่จะเป็นการนำเซรามิกไปไว้ในพื้นที่แคบๆอย่างเช่นรถยนต์ในห้องหรือที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ใหญ่มากลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันคือการกระจายกลิ่นหอมของตัวเซรามิกครับอย่างเช่นตัวนี้จะมีอายุการใช้งานต่อ1ครั้งได้อยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังจาก1ถึง2-3 อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็สามารถนำน้ำหอมมาดรอปมาหยดลงที่ตัวเซรามิกแล้วเขาก็จะดูดซึมน้ำหอมแล้วก็จะใช้งานได้ต่อครับส่วนตัวนี้ที่ผมคิดขึ้นมาถ้าเห็นตามทั่วไปในตามท้องตลาดอะครับตามท้องตลาดเขาจะใช้เป็นก้านไม้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก้านไม้อะครับก้านไม้เขาจะมีอายุการใช้งานสั้นอาจจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็ต้องทิ้งซึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับเราก็เลยคิดค้นขึ้นมาเป็นตัวเซรามิกซึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานน้ำหอมหมดก็เอาขึ้นมาใช้ได้ใหม่น้ำหอมหมดก็เติมน้ำหอมใช้ได้ใหม่เติมน้ำหอมใช้ได้ใหม่เรื่อยๆครับจนกว่าก้านเขาจะแตกหักหรือเสียหายไปใช่ครับอายุการใช้งานของตัวนี้ผมใส่น้ำหอมลงไปให้ทั้งหมด50 มิลลิลิตรนี่ก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนราคาของตัวนี้ก็อยู่ที่650บาทครับส่วนตัวนี้ก็จะมีน้ำหอมที่เป็นดอปหยดใส่ลงไปด้วยอยู่ที่10 มิลลิลิตรตัวนี้สามารถอยู่ได้ดอปได้หลายครั้งมากครับจนกว่าเขาจะหมดแล้วก็หลังจากที่หมดเราก็สามารถเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมใส่ลงไปใหม่ได้เหมือนกันตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาที่320บาทครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวนี้นะครับดีไซน์ตัวนี้จะเป็นลายหินอ่อนซึ่งเป็นเทคนิคการหล่อพิเศษสำหรับของงานชิ้นนี้เลยครับหมดเวลาครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคครับอิมครับเป็นไงบ้างกับสินค้าตัวนี้ครับตื่นตาตื่นใจมากเลยไม่เคยคิดว่าเซรามิกของเราสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้ด้วยแล้วอย่างหนึ่งของพี่มีวิชาอยู่แล้วใช่ไหมก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้แต่ว่ามันอมน้ำหอมได้ยังไงหนูงงมากเลยเซรามิกลูกพี่มันไม่อมน้ำหอมไม่ใช่หรอคือจริงๆแล้วเซรามิกที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปครับก็จะมีสูตรดินสูตรการเผาที่ต่างกันออกไปแต่นี่อมน้ำหอมคือเริ่มแรกจากที่ผมได้สังเกตเคยเห็นกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับที่เวลาเรารดน้ำลงไปแล้วเขาจะมีการซึมซึ่งผมก็ไปสังเกตจากตัวนั้นแต่ว่าเนื่องจากเขาซึมแบบนั้นแล้วมันยังซึมได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็เลยกลับมาพัฒนาสูตรอันนี้ผมใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีครับอันนี้กินประมาณกี่วันคะอันนี้อยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับโอ้มันดีมากเลยแล้วก็เมื่อกี้หนูดมมันหอมมันหอมหนูเป็นคนชอบกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแม่แล้วก็ออกแบบเป็นแบบลายหินอ่อนมันสามารถเข้าได้ทุกห้องไงคือมันไม่ได้แบบสีสันแบบชิคจ๊ะนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วเบอร์โทรอะไรไม่มีเลยถ้าสมมติชอบใจล่ะอันนั้นเป็นตัวเทสให้แต่ตัวจริงก็จะมีแพ็กเกจจริงนู่นนี่นั่นใช่ไหม
ครับผมคณะกรรมการครับเป็นไงบ้างครับกับสินค้านี้ครับส่วนตัวเป็นคนชอบของพวกนี้อยู่แล้วซื้ออยู่เรื่อยเมื่อกี้ยังคุยกับพี่โก้อยู่เลยว่าเราเป็นคนชอบของแนวนี้แต่แค่อยากจะดูว่ามันสวยแค่ไหนอะไรยังไงแล้วดูจากราคานะคะก็ถือว่าจับต้องได้ใช่กลิ่นหอมที่พี่ได้กลิ่นไรซ์มิลค์ก็คือน้ำนมข้าวก็หอมดีหอมดีของวานิลาก็ดูเป็นคนชอบวานิลาด้วยกล่องทำไว้เยอะไหมพอสมควรเลยครับมันก้องแก๊งมากเลยอ่ะไม่รู้ดิคือต้องดูอยากดูกล่องใหญ่ได้ค่ะน้องแบงค์เดินมาเองก็ได้คือน้องเขาดีไซน์ตัวเซรามิกดีไซน์ตัวโปรดักต์ไว้เก๋มากอ่ะถ้าเกิดว่าลงทุนกับกล่องอีกนิดนึงอ่ะเห็นไหมมันก็ยังอันนี้มันมีโอกาสหล่นแตกเวลาเราส่งเกิดเราอยากจะขายออนไลน์หรือส่งให้ลูกค้าแบบนี่เอาง่ายๆเลยเนี่ยหลุดเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยแต่คอนเซปต์ในการที่ใช้อันนี้ออกมาแล้วล้างได้มันก็ดีกว่าใช้กันก้านเพราะก้านเนี่ยมันล้างไม่ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนกลิ่นไม่ได้น้องจบเซรามิกจากที่ไหนมาเนี่ยพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเก่งจังเลยสามารถต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแล้วให้มันเป็นอย่างนี้ได้คือแล้วเวลาที่เราใส่เข้าไปตอนแรกเลยค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่ากลิ่นจะขึ้นมาเพราะมันต้องค่อยๆดูดเนาะใช่ครับมันค่อยๆดูดก็คือถ้าอย่างตอนแรกสุดเลยที่กว่าเขาจะดูดขึ้นมาถึงตรงบนช่อดอกอะครับอาจจะอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าถึง2อาทิตย์น้องแบงค์เคยคิดจะออกแบบให้มันมีคอลเลกชันเป็นความหลากหลายไหมคะเช่นกำลังจะบอกพอดีเลยมันเอาเฉพาะขวดก็สวยแล้วนะคะหนูชื่นชมนะว่าลายสวยกระตงกระต่ายใช่ไหมใช่ใช่แต่ความหมายคือว่าสมมติว่ามันอันนี้ไซส์ S มี M มี L ขวดสี่เหลี่ยมไหมความอลังการมีไหมต้องทรงนี้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงจริงตอนนี้อันนี้คือคอลเลกชันแรกที่ผมผลิตออกมาใช่ครับเพราะว่าผมเพิ่งทำมาเพื่อทดลองตลาดดูว่าสินค้าของผมตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างจะดูผลการตอบรับซึ่งงานแฟร์ที่ผ่านมาได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก okay. ต้นทุนสูงไหมทำนี้ต้นทุนนี่แต่จริงๆแล้วต้นทุนฝีมือมากกว่าใช่ไหมต้นทุนคือค่าแรงเขาแหละเพื่อนลูกเองไอเดียด้วยใช้โรงงานที่ไหนครับโรงงานของตัวเองหรือเป็นโรงงานกระทุ่มแบนสมุทรสาครครับโรงงานแบบของคนอื่นที่เขาทำอยู่แล้วแต่เราไปขึ้นรูปของอ๋อเปล่าครับผมทำที่บ้านเองเริ่มต้นเองเลยครับราคาที่ตั้งไว้650กับ300เท่าไหร่นะ320 320น้องแบงค์ได้รู้ไหมว่าห้างขายปลีกต่างๆมันต้องมี GP มันจะต้องมีค่าแรกเข้ามันจะต้องมีค่าเซลล์โหนะเนี่ยค่าแรกเข้ามันราคานี้คือได้เผื่อไว้แล้วหรือไม่คืออย่างไรคิดไว้ไหมราคานี้ตอนนี้มันเป็นราคาที่ผมเปิดจากตัวงานแฟร์มาก็ยังไม่ได้เผื่อตัวนี้สักเท่าไหร่สินค้าบริโภคเนี่ยต้องเตรียมไว้เลย 55% ยังโอเคยังรับได้การค่าการตลาดของคุณอีกอ่ะใช่ครับถูกไหมกำไรคุณก็ไปทำการบ้านตรงนี้มาใหม่ใช่ครับก่อนจะมาบอกตรงนี้ถูกไหมพี่ก็มองแล้วว่าแบงค์ครับเป็นคนละเอียดอ่อนแล้วดีไซน์เรื่องพวกนี้สุดยอดแล้วแต่ว่าหนูต้องมีผู้ช่วยลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรึกษาเรื่องการตลาดนะแล้วก็ปรึกษาเรื่องการลงทุนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปชิงเชลสักที่ใดที่หนึ่งที่เป็นโมเดิร์นเทรดที่ชั้นนำในเมืองไทยของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะนะครับบางตัวของจะซื้อเองเนี่ยบางแบรนด์บางที่เขาว้าวกับสินค้าแต่บางทีเขาอาจจะไม่ว้าวกับเฮ้ยเอาไปแล้วเหนื่อยเขาต้องไปส่งต่อเยอะแยะมากมายเขาเหนื่อยวันนี้เขาอาจจะยังไม่เลือกยังไม่พร้อมถ้าแบงค์ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นแบงค์ต้องมีอะไรมาช่วยแบ่งผลิตได้เยอะไหมครับเดือนก็เดือนนึงก็ตก1,000ชุดได้ครับ1,000ชุดสามารถทำได้1,000ชุดทำได้ครับแต่ถ้าทำมากกว่า1,000ชุดก็ได้ได้ไหมได้ครับคิดว่าได้แต่ว่าก็อาจจะเลทอาจจะอยู่ไม่เกิน2,000ชุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็นี้แคปสัดส่วนการขายงานแฟร์ของแต่ละงานเนี่ยขายได้ยอดเท่าไหร่ที่เอาไปลงงานแฟร์คราวนี้คราวแรกก็ตัวเนี้ยแซงขึ้นมาเป็น 80% เลยครับ 80% จากแซงจากอันของแต่งบ้านจากงานของเดิมใช่ครับน้ำหอมมาจากไหนนะครับน้ำหอมแบงค์มีโรงงานซัพพลายเออร์อีกทีนึงครับเอาละครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วครับว่าธุรกิจของคุณแบงค์นะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่ถ้าคณะกรรมการของเรานะครับกดปุ่มไฟเพียงแค่1ท่านนะครับสินค้าของคุณแบงค์จะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและมีโอกาสได้เข้าเชลด้วยเรามาดูในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคครับคุณอิมครับถ้าสินค้านี่อยู่บนเชลคุณจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าพร้อมแล้วเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับ
ไมครับชอบไอเดียน้องเขามากเลยแล้วก็ดูเขามีความกระตือรือร้นเขามีสายตาคำพูดที่เขารักงานแล้วก็พัฒนาคือเซรามิกบ้านเราเยอะมากแล้วก็ชาวต่างชาติก็ชอบเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาสามารถคิดค้นแบบมันเป็นแบบสไตล์ของเขาอ่ะแล้วก็มันหอมพี่ยิ้มชอบแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเชียร์ชอบผลงานของเด็กไทยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบว่าตามบริษัทใหญ่ๆก็มีมาแตะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไปไกลแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมุติมาตั้งในเชลหรืออะไรเงี้ยอิมเป็นลูกค้าแน่นอนค่ะครับสบายใจได้ครับคุณแบงค์เพราะว่าตอนนี้นะครับในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคนะครับก็เลือกคุณแล้วเรามาลุ้นว่าคณะกรรมการจะเลือกหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเอามือวางที่ปุ่มเลยครับคุณนะครับเดี๋ยวมาถามความเห็นว่าทำไมถึงเลือกครับเจเล้งคะข้อแรกเลยนะฮะคือเลือกให้คะแนนเพื่อจะเป็นตัวอย่างของเด็กสมัยใหม่ที่เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยนะฮะไปต่อยอดทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องไปขวนขวายหาอะไรเลยนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆแต่อยากจะบอกไว้อย่างนึงคือก่อนที่จะไปเสนอสินค้าอะไรเงี้ยคืออยากให้ทำการบ้านในเรื่องของรายละเอียดของสินค้ามาให้ครบถ้วนก่อนนะฮะแต่ก็ชื่นชมฮะชื่นชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสำหรับในส่วนของพี่เองนะคะพอดีเรามีธุรกิจทางด้านพวกกลุ่มของแคตตาล็อกแล้วส่วนเซกชันหนึ่งที่เราขายดีคือของแต่งบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของของแต่งบ้านนะคะแล้วก็พัฒนาเรื่องแพคเกจจิ้งเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะของการซื้อขายที่ไม่ใช่ลูกค้าถือกับบ้านเองอะค่ะมันต้องมีการจัดส่งโอกาสที่มันจะแตกมันจะมีแล้วก็อาจจะไปลองดูในเรื่องของวารายตี้น้ำหอมสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยบังเอิญพี่มีเพื่อนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจที่เป็นบริษัทขายของแต่งบ้านก็คิดว่าน่าจะแนะนำคือรีเฟอร์น้องแบงค์ถึงเพื่อนคนนั้นให้ด้วยครับคุณครับพาราไดค่ะแบงค์ครับครับไปจากผู้บริโภคมาฉะไหนเลยโมเดิร์นเทรดก็จะไม่กดเลือกแบงค์ก็เพียงแต่นิดเดียวนะคะวันนี้แบงค์อาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ว่าใจแบงค์อะเต็มนะครับขอบคุณครับดีครับคุณแบงค์ครับครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ครับที่มารายการนี้ครับนี้มารายการนี้ก็ได้อะไรกลับไปเยอะเลยครับก็อย่างได้คำติชมหรือจากทั้งผู้บริโภคทั้งคณะกรรมการก็สามารถผมก็คิดว่าจะเอากลับไปพัฒนางานของผมให้มันดีขึ้นกว่านี้สู้ๆครับครับผมพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้คุณแบงค์นะครับผมครับเกลครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ชิงเชลของเราทั้ง2สินค้าเลยนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านและตัวแทนผู้บริโภคครับคุณอิมครับผมและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าของไทยทุกประเภทเลยถ้าอยากพลิกธุรกิจและเข้ามาชิงเชลกับเรานะคะส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะที่ thebestseller.th@gmail.com ธุรกิจของคุณอาจไปไกลกว่าที่คิดค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับได้สีไฟจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาก็ได้รับผลการตอบรับขนาดนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยครับคณะกรรมการจะชอบในเรื่องของ1คือดีไซน์2คือความคิดสร้างสรรค์3คือการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเรียนมาครับแหมถ้าอยู่บอกว่าเป็นยางพาราไทยด้วยราคาพี่ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสูงไปนิดนึงอ่ะอย่างกระเป๋าใบนี้ 3,000 เนี่ยมันเหมาะสมกับราคาด้วยเหตุใดกาแฟนี้รสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเราจะบอกไม่ได้แต่ทีนี้มาดูในส่วนของการออกแบบตรงนี้ค่ะมันก็ดูเป็นไทยดีแต่มีความรู้สึกว่าพอพี่แวะใช้คำว่าพรีเมียมคอฟฟี่ไอตัวบรรจุภัณฑ์มันไม่พากันไปทางพรีเมียมมันก็เลยมันทำให้ดูพรีเมียมกว่านี้ได้อีกทุกคนต้องมีเท่ากันมีสมองและมีสองมือแล้วจะมีอะไร